ช่วงอร่อยสดใหม่กับกะทิอัมพวาสัปดาห์นี้นะครับเราอยู่กันที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลางจังหวัดนนทบุรีนะครับเรามาตามหาผู้รับการอบรมที่มีฝีมือในการทำอาหารได้อร่อยหอมมันจากกะทิอัมพวาตัวจริงเรื่องกะทิคุณภาพต้องกะทิอัมพวาแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณพิสูจน์ได้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าใครเข้าตาจันยิ่งศักดิ์บ้างนะครับรู้จักค่ะรู้จักค่ะรู้จักค่ะมัสมั่นเนื้อค่ะข้าวเหนียวเปียกลำไยกะทิสดค่ะข้าวมันกะทิอันชันไก่ย่างขมิ้นค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มาอยู่กับคุณจอยแล้วนะครับสวัสดีครับคุณจอยสวัสดีค่ะคุณจอยแนะนำตัวเองหน่อยค่ะค่ะชื่ออัชราหนุนพักดีค่ะคุณจอยถ้าสมมติอาจารย์ยิ่งศักดิ์พูดถึงกะทิคุณจอยจะคิดถึงเมนูอะไรคะเป็นเมนูข้าวมันกะทิอันชันไก่ย่างขมิ้นค่ะทำไมถึงต้องเป็นเมนูนี้ล่ะเป็นเมนูอาหารอร่อยๆที่ทานไม่ยากทำขายก็ยังได้นะคะแล้วก็สะดวกขึ้นไปอีกเพราะเราใช้อัมพวากะทิแท้ 100% นอกจากเพิ่มความอร่อยแล้วยังได้ความมันแบบพอดีรสชาติอร่อยและยังหาซื้อง่ายใช้สะดวกด้วยค่ะและตอนนี้นะครับคุณผู้ชมอัมพวากะทิแท้ 100% มีแบบกล่องพริสมามาให้เลือกใช้เพื่อตอบรับกระแสรักโลกด้วยนะครับแต่ทั้งขวดและกล่องรสชาติเหมือนกันไม่แตกต่างกันเลยนะครับเอาล่ะพร้อมหรือยังคุณจอยค่ะค่ะลงมือเลยค่ะเอาล่ะคุณจอยพร้อมแล้วเริ่มยังไงคะค่ะเราใส่ข้าวนะคะข้าวสารใช่ไหมคะใช่ค่ะจากนั้นก็ใส่น้ำอัญชันแล้วก็น้ำตาลค่ะน้ำตาลทรายให้มันออกหวานหวานแล้วก็เกลือเสริมไอโอดีนค่ะรบกวนอาจารย์ช่วยใส่อัมพวากะทิแท้ 100% ค่ะอัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมมันกำลังดีหอมกลิ่นมะพร้าวอ่อนๆแบบธรรมชาติไม่หืนไม่ได้แต่งกลิ่นและสีสังเคราะห์เสร็จแล้วก็ไปหุงเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมไปหุงสักครู่นึงเดี๋ยวข้าวก็จะสุกเราก็ต้องเตรียมไก่นะใช่ค่ะก็เริ่มจากเทผงขมิ้นนะคะน้ำตาลทรายเกลือเกลือป่นซีอิ๊วขาวค่ะค่ะพริกไทยป่นค่ะค่ะรบกวนอาจารย์ใส่อัมพวากะทิแท้ 100% ค่ะอัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมมันกำลังดีพร้อมกลิ่นมะพร้าวอ่อนๆแบบธรรมชาติไม่หืนไม่ได้แต่งกลิ่นและสีสังเคราะห์นะครับจากนั้นก็เราก็นำไก่นะคะใส่ไปแล้วก็หมักให้เข้ากันนะคะใช้เวลาในการหมักแบบนี้ก่อนที่เราจะนำไปย่างนานไหมคะประมาณ1ชั่วโมงค่ะหมักให้เข้ากันเพื่อให้เครื่องเนี่ยเข้าไปอยู่ในเนื้อไก่แล้วกะทิก็ซึมเข้าไปแล้วเดี๋ยวเราก็นำมาย่างใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้ยคุณผู้ชมต้องรอละคุณผู้ชมครับข้อดีของการใส่กะทิลงไปหมักกับไก่นั้นจะทำให้ไก่มีเนื้อนุ่มขึ้นนะคุณผู้ชมและกลิ่นของกะทิก็จะเข้าไปเวลาย่างเนี่ยจะเกิดความรู้สึกเลยว่าเวลารับประทานแล้วมันมีความหอมมันและอร่อยยิ่งขึ้นนะครับคุณผู้ชมคงต้องรอละให้ไก่ข้างนึงสุกแล้วเดี๋ยวเราค่อยพลิกกัดข้างนึงนะเหลืองแล้วนะอุ้ยหนังก็เกรียมๆหน่อยๆอาจารย์ว่าโอเคแล้วล่ะเราจะเสิร์ฟกันแบบไหนล่ะก็เดี๋ยวเราจะอัดข้าวใส่ลงในพิมพ์ค่ะแล้วก็ค่อยหั่นไก่ตกแต่งหน้าทีค่ะงั้นรบกวนอาจารย์ช่วยอัดข้าวลงในพิมพ์ให้หน่อยนะคะเดี๋ยวหนูจะหั่นไก่รอโอเคค่ะเธอหั่นไก่ฉันทำข้าวนะไปแล้วคุณผู้ชมข้าวน่ารับประทานมากเลยเลี้ยงให้เต็มใช่ไหมใช่ค่ะตายเป็นเค้กเลยเนาะเอาพิมพ์ออกนะกลิ่นหอมมากพูดได้คำเดียวว่ามันดูหน้าตาน่ากินน่ากินเนาะเป็นไงคะไม่ใช่ย่อยนะเธอโอ้โหต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะว่านัวมากมากคุณผู้ชมครับเพราะว่ากะทิอัมพวาเนี่ยเราใส่ลงไปทั้งไก่แล้วก็ทั้งข้าวด้วยเลยนะบอกได้คำเดียวว่าอร่อยหอมมันจริงๆอร่อยขนาดนี้คุณผู้ชมลองสิครับอัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมมันคล้ายกะทิคั้นสดไม่ขาวเวอร์นะครับพร้อมกลิ่นมะพร้าวอ่อนๆแบบธรรมชาติใหม่กะทิอัมพวาแบบกล่องมีให้เลือกใช้ทั้งกะทิแท้ 100% และกะทิอบควันเทียนสำหรับคนรักโลกใช้สะดวกคุณภาพเหมือนกันทั้งขวดและกล่องครับสัปดาห์หน้าอร่อยสดใหม่กับกะทิอัมพวาจะเป็นเมนูจากใครคุณผู้ชมห้ามพลาดนะครับคุณผู้ชมครับตัวจริงเรื่องกะทิคุณภาพต้องกะทิอัมพวาแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณพิสูจน์ได้ครับ